สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์สวัสดีค่ะพบกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพกันอีกครั้งนะคะวันนี้พบกับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ค่ะคณบดีสถาบันแพทย์แผนโบราณกาลและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเรายังคงว่ากันด้วยเรื่องของกัญชายังสวมเสื้อนี้กันอยู่เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์นะคะเพื่อให้สามารถนํามาใช้ทางด้านของการแพทย์และการทําความเข้าใจว่าการนํากัญชามาใช้ในการรักษาโรคนั้นเราต้องมีความรู้อะไรบ้างอย่าเชื่อแต่สิ่งที่มีคนบอกเพราะว่าผลถ้าเราฟังบอกว่ามันจะมีผลดีมันต้องฟังด้วยว่ามีผลเสียยังไงบ้างคือผมกับคุณหมอแวร์ ค่ะ คิดตรงกันนะครับว่าเวลาเราจะทําเรื่องอะไรสักอย่างนึงนี่นะครับที่เป็นสิ่งที่เกิดกระแสมากๆค่ะสิ่งที่เราจะคิดก่อนก็คือว่าผลเสียคืออะไรค่ะหมอแวร์คือแพทย์อายุรเวทแวร์สมิงแวร์ฮามะแวร์สมิงแวร์ฮามะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งก็ถือว่าเป็นหมอแผนรุ่นใหม่ที่เรียนแบบแผนปัจจุบันแต่จบการรักษาแบบไทยจึงเข้าใจทั้งสมุนไพรเข้าใจเรื่องเภสัชศาสตร์เข้าใจเรื่องชีวเคมีเข้าใจเรื่องการกดจุดและประสาทนี่นะครับเส้นประสาทดังนั้นเนี่ยเราจะคุยเรื่องงานวิจัยกันแบบเข้าใจได้สิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเวลากัญชามันมีกระแสแรงเนี่ยทุกคนจะวิ่งเข้าไปหาทั้งการรักษาและการทำธุรกิจนะครับในวงการเนี่ยมีความสับสนกันมากระหว่างกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีความเชื่อว่าใช้ปริมาณโดสสูงๆถึงจะทำให้มะเร็งหายเชื่อแบบนี้เลยแล้วก็มีความเชื่อว่าใช้น้อยไม่หายใช้มากไม่ตายค่ะเรายังไม่บอกว่าถูกหรือผิดในความคิดแบบนี้แต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขามีความเชื่อว่าต้องใช้น้อยให้พอดีแล้วจึงจะหายค่ะสังเกตได้ว่าความเชื่อทั้งสองอย่างเนี่ยอยู่กันสุดขั้วเลยนะครับถ้ามันยังอยู่ใต้ดินอยู่เนี่ยมันจะไม่มีใครพิสูจน์เพราะเวลาทั้งสองทฤษฎีเนี่ยหรือสองแนวคิดเนี่ยมาเสนอความคิดในรูปของน้ำมันกัญชาค่ะนะครับทุกคนก็อ้างว่ามีผู้ป่วยหายป่วยจากโรคมะเร็งค่ะนะครับทั้งสองแนวคิดเนี่ยแล้วเวลาไปสัมภาษณ์เนี่ยมักจะพูดว่าใช้กัญชาปริมาณที่มากฝั่งนี้ก็บอกใช้ปริมาณที่น้อยแล้วหายค่ะแต่ไม่ลงรายละเอียดว่าที่เขาหายเนี่ยหายเพราะคีโมฉายแสงหรือเปล่าร่วมด้วยเพราะบางคนร่วมด้วยกับการคีโมฉายแสงแต่ไปเวลาประชาสัมพันธ์จะบอกว่าหายเพราะกัญชาเขาผนวกการรักษาอย่างอื่นหรือไม่นี่เป็นโจทย์ข้อแรกเขาผนวกกับการรักษาแผนปัจจุบันอย่างอื่นไหมเช่นการล้างพิษเขาทำไหมการล้างพิษตับเขาทำไหมการควบคุมอาหารเขาทำไหมการเปลี่ยนสถานที่ในแหล่งที่มีมลพิษน้อยลงเขาทำไหมนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เรามักจะไม่ได้ยินในรายละเอียดแล้วก็ไปสนใจว่ากัญชารักษามะเร็งได้หายไม่หายเป็นหายจากอะไรบวกบวกอะไรแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะหายก็ได้เพราะบังเอิญมันมีสิทธิบัตรต่างชาติอยู่หนึ่งฉบับซึ่งกำลังค้าอยู่ในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ยังไม่ยกเลิกเนี่ยและระบุว่าสารสำคัญในกัญชาไฟโตแคนาบิดอยไฟโตแคนาบิดอยช่วยรักษาโรคมะเร็ง3ชนิดคือมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้มันจะมีมากกว่านี้ไหมเนี่ยเราไม่รู้นะครับแต่ว่าทั้ง3ส่วนเนี่ย3อวัยวะเนี่ยเป็นสิ่งที่จดสิทธิบัตรคาไว้ใครเอามาใช้ในวันหน้ายังไม่รู้ว่าถูกฟ้องร้องไหมเขาดักไว้ก่อนแล้วเขาดักไว้ก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่กำลังถกเถียงกันอยู่เพราะมันยังอยู่ใต้ดินแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ประเทศไทยยังรอว่าจะต้องเหมือนลักษณะของยาสำเร็จรูปที่จะต้องใช้มีขั้นมีตอนทดลองในหลอดทดลองทดลองในสัตว์ทดลองทดลองในมนุษย์ทุนเล็กทำไม่ได้ทั้งหมดเพราะทุนเล็กหรือชาวบ้านจะไปวิจัยได้ยังไงโดยไม่ใช่วิจัยไม่มีห้องทดลองไม่มีสัตว์ทดลองนำเข้าต่างประเทศไม่มีห้องแลบมันจะเป็นไปได้ยังไง
หมอพื้นบ้านที่เขารู้จักใช้กัญชาในการรักษาโรคสารพัดโรคเนี่ยเขาจะมีวิจัยในสัตว์ทดลองหรือหลอดทดลองได้ยังไงหรือแม้กระทั่งหมอแผนไทยซึ่งเขาทำตามศีลาจารึกและพระคัมภีร์ทั้งหลายค่ะซึ่งการตรวจโรคของเขาตรวจโรคผ่านมนุษย์ทั้งนั้นลักษณะอาการอุณหภูมิลักษณะการเปลี่ยนไปการสัมภาษณ์เขาไม่เคยไปสัมภาษณ์สัตว์ทดลองค่ะจะให้เขาไปบังคับวิจัยในสัตว์ทดลองเขาทำได้ยังไงเขาทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะมีแต่ยักษ์ใหญ่เท่านั้นที่จะทำได้ถ้าจะเป็นคุณภาพมาตรฐานโดยเฉพาะพรบยาเสพติดให้โทษที่แก้ไขและรวมถึงร่างพรบประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ฝ่ายปปส.เสนอรัฐบาลอนุมัติเป็นมติครม.เสนอมาที่สนช.อยู่ในขณะนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยบอกคณะกรรมการชุดใหญ่กลั่นกรองทั้งนั้นเลยและคณะกรรมการชุดใหญ่กลั่นกรองเนี่ยเต็มไปด้วยแพทย์กระทรวงข้าราชการเต็มไปหมดเลยไม่ต้องมีใครไปสั่งธงทางการเมืองโดยธรรมชาติของวงการหมอและข้าราชการจะต้องป้องกันตัวเองก่อนทันทีจะไปอนุมัติสิ่งที่บอกน้ำมันของลุงคนนั้นป้าคนนี้หมอพื้นบ้านคนนั้นไม่มีทางทุกคนก็จะป้องกันตัวเองสุดท้ายคนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดก็คือบริษัทยาข้ามชาติซึ่งมียาสำเร็จรูปมาตรฐานผ่านขั้นตอนหมดแล้วเอามาใช้ภูมิปัญญาตายเกลี้ยงเอาล่ะมาสู่วงการวิจัยในประเทศไทยกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยระบุให้ว่ามหาวิทยาลัยเอกชนวิจัยได้ครอบครองเพื่อวิจัยทางการแพทย์ได้ไม่มีปัญหาแต่5ปีนับจากเนี้ยที่กฎหมายบังคับใช้ให้รัฐมีสิทธิ์เพาะปลูกจำหน่ายได้เท่านั้นถ้าเอกชนอยากจะทำต้องร่วมกับรัฐในการครอบครองและจำหน่ายคำถามก็คือรัฐซึ่งมีหน้าที่ครอบครองและจำหน่ายได้เนี่ยกฎหมายก็เขียนว่าต้องเป็นรัฐที่เป็นวงการการแพทย์หรือเภสัชกรรมเท่านั้นจริงๆเขาก็ล็อกไว้องค์การเภสัชกรรมนะครับเพราะว่าวงการแพทย์ที่ไหนจะไปเพาะปลูก มันมีแต่องค์การเภสัชที่จะเพาะปลูกแล้วก็ผลิตนะครับเมื่อกฎหมายเขียนแบบนี้ถามว่าจะมีเอกชนอย่างมอรังสิตจะไปวิจัยด้วยเงินตัวเองอย่างมหาศาลสมมติวิจัย100ล้านแต่ห้ามจำหน่ายใน5ปีมีแต่รัฐที่ผูกขาดแล้วมีสิทธิ์จะใช้จากการนำเข้าแต่เพียงสถานเดียวเพราะว่ายามาตรฐานแล้วนี่นะครับแล้วก็โดนสิทธิบัตรคอยฟ้องร้องอยู่อย่างเป็นต้นนี่นะครับถามว่าจะมีเอกชนที่ไหนไปวิจัยโดยที่ตัวเองไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนกลับคืนมาได้ในการจำหน่ายเพื่อทางการแพทย์เราพูดถึงทางการแพทย์อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการทางกฎหมายที่คิดแบบนี้ก็คือการกำจัดวงการวิจัยเอกชนของไทยค่ะโดยปริยายเพราะเขาไม่มีทุนไม่เหมือนนโยบายของรัฐที่จะกำหนดทุนลงมาเขาต้องพึ่งตัวเองและโดยเฉพาะที่น่าเสียดายที่สุดมอรังสิตวิทยาลัยเภสัชศาสตร์มอรังสิตวิจัยไปแล้วถึงขั้นทดลองในหนูและคุณไปออกกฎหมายแบบนี้เนี่ยเขาจะเอาการทดลองในมนุษย์ซึ่งเป็นการลงทุนที่เยอะที่สุดหนักที่สุดเนี่ยเขาจะเอาเงินทุนจากที่ไหนกลับคืนมาได้ใน5ปีและพ้นจาก5ปียังไม่รู้เลยว่าคุณจะล็อกต่อไหมค่ะแต่นั่นหมายความว่าถ้า5ปีที่ว่านี้เนี่ยทางด้านของแพทย์พื้นบ้านหรือว่าหมอไม่มีทางนายกำลังจะถามไปถึงว่าถ้าอย่างนั้นก็คือหมายถึงว่าก็ทำอะไรไม่ได้เลยจะทำได้ยังไงคุณรัติกรลองคิดดูว่านี่ขนาดมหาวิทยาลัยเขาเขียนบอกให้วิจัยครอบครองเขาก็ทำไม่ได้และแพทย์พื้นบ้านหมอพื้นบ้านหมอชาวบ้านไม่มีใบประกอบวิชาชีพเลยนะหมอแพทย์แผนไทยซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพคุมอยู่คนเหล่านี้จะนำเสนอตำรับร่วมกับรัฐเพาะปลูกได้หรอค่ะในเมื่อรัฐเนี่ยถูกครอบครองด้วยคณะกรรมการชุดใหญ่เต็มไปหมดชาวบ้านแต่ศรีตาสาคุณก็บล็อกเขาไม่ให้ปลูกและเมื่อมีบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติมีสิทธิบัตรอยู่เขาก็จะเริ่มกวาดล้างเหมือนกับทุนสุราใหญ่ที่สัมปทานกวาดล้างสุราพื้นบ้านค่ะชาวบ้านก็ตายหมดหมอพื้นบ้านก็ถูกกำจัดเดิมทีหมอพื้นบ้านไม่มีใครไปยุ่งกับเขาเพราะเขาทำตามป่าตามเขาแต่วันใดวันหนึ่งเนี่ยเริ่มมาใช้ในทางการแพทย์เขาก็เริ่มเปิดตัว
เขาก็ถูกกำจัดอีกคำถามก็คือว่ากฎหมายแบบนี้มันจะช่วยทำให้เกิดการปลดล็อกทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ของคนไทยได้ยังไงในเมื่อหมอพื้นบ้านผ่านแพทย์แผนไทยก็ไม่ได้ค่ะผู้ป่วยเพาะปลูกเพื่อตัวเองก็ไม่ได้มันส่งสัญญาณแล้วว่าเขากำลังคิดผูกขาดเพื่อทุนใหญ่มอรังสิตเนี่ยถ้าทำเพื่อตัวเองก็คงถูกลอดด้วยผลประโยชน์ไปนานแล้วค่ะเพราะเขาอุตส่าห์เขียนกฎหมายให้เอกชนเพาะปลูกได้เขียนกฎหมายให้องค์กรใหญ่ร่วมกับรัฐได้ค่ะก็ล่อบอกว่ามอรังสิตมีโอกาสไปร่วมกับองค์กรภาครัฐที่เป็นเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ได้หลายกรณีสภากาชาดอะไรก็ได้เพราะว่าเราวิจัยมาตรฐานแล้วไม่ต้องกลัวเราบอกว่าน่ากลัวสุดเพราะเวลาอยู่ในคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยทุกคนป้องกันตัวเองเพราะเป็นข้าราชการแต่สุดท้ายนักการเมืองจะมีโอกาสกำหนดข้าราชการได้และมีโอกาสถูกวิ่งเต้นได้ถูกไหมครับและถูกวิ่งเต้นเราไม่รู้เป็นใครรัฐบาลชุดไหนจะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดหน้าใครจะมาคุมกระทรวงสาธารณสุขใครจะเป็นผู้กำหนดนายกรัฐมนตรีแล้วก็ชี้ขาดมาว่าให้ใครและไม่ให้ใครสุดท้ายมอรังสิตซึ่งไม่ได้มีเงินอย่างมหาศาลก็เป็นมหาลัยทางวิชาการแห่งหนึ่งจะไปสู้ทุนใหญ่ในการวิ่งเต้นได้หรอครับนี่ขนาดมหาวิทยาลัยรังสิตได้เริ่มมาให้ก่อนแล้วด้วยนะคะทั้งทำการวิจัยอะไรทั้งหลายคุณริกรผมจะบอกให้ว่ามันน่าเสียดายขนาดไหนค่ะมันน่าเสียดายว่ามหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยสามารถมีเทคโนโลยีสกัดการสกัดนะค่ะให้ได้สารสำคัญเนี่ยแยกออกมาแบบ 100% ค่ะสำคัญยังไงมันอยู่ในสารสำคัญมันอยู่ในพืชแต่เราแยกมาแยกแยะมาได้ทั้งหมดค่ะไม่ว่า THC CBD หรือว่าสารสำคัญในรูปอื่นๆนะครับ THC อะไรต่อมีอะไรนี่นะครับแยกแยะมาทั้งหมดหมายความว่ามหาวิทยาลัยรังสิตสามารถมีเทคโนโลยีการสกัดที่ไม่เหมือนใครและสามารถกำหนดสัดส่วนจากการสกัดว่าจะใช้อะไรเท่าไหร่เพื่ออะไรได้ไม่มีขีดจำกัดที่สำคัญวิทยาเภสัชศาสตร์มอรังสิตพัฒนาไปจนถึงขั้นสารสำคัญบริสุทธิ์ 100% ไม่มีอะไรปนไม่มีน้ำมันไม่มีคราบเหมือนยางมะตอยปนบริสุทธิ์แบบฉีดเข้าเส้นได้เลยคือมันต้องบริสุทธิ์เหมือนมอร์ฟีนนะไม่ใช่ฟินเป็นยางเหนียวๆบริสุทธิ์เหมือนมอร์ฟีนได้ขนาดนั้นลองคิดดูว่ามอรังสิตพัฒนาได้ไกลถึงขนาดนี้ไปในระดับโลกเลยนะครับดร.ทิศบอกผมบอกว่าให้สู้เพื่อประชาชนให้สู้เพื่อผู้ป่วยให้เกษตรกรมีโอกาสเพาะปลูกได้เพื่อทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยมีสิทธิ์เพาะปลูกได้เพื่อประโยชน์สำหรับการดูแลพึ่งพาตัวเองอย่าไปสู้เพื่อมอรังสิตสนับสนุนโดย Manager Water ให้ความสดชื่นคืนความสมดุลสนับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศ Manager มันเหมือนกับว่าเรามีทั้งเทคโนโลยีมีทั้งบุคลากรมีองค์ความรู้ต่างๆมาแล้วอยู่ๆมีคนมาเบรกเลยปิดประตูแล้วก็บอกว่าคุณวิจัยคุณอยากวิจัยอะไรวิจัยไปเลย5ปีใครจะวิจัยในการลงทุนมหาศาลที่ไม่สามารถคืนทุนได้มันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นการเขียนเรื่องที่ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จริงและก็ฝืนธรรมชาติในทางปฏิบัติคิดแบบนี้เท่ากับบล็อกเอกชนไทยที่มีนวัตกรรมก้าวหน้าที่สุดในเวลาตอนนี้ในระดับโลกและปล่อยให้ทุนใหญ่จดสิทธิบัตรแล้วก็เตรียมจะไหลเข้ามาแล้วก็โดยอ้างว่ากฎหมายปลดล็อกแล้วปล่อยได้ยังไงครับแบบนี้กฎหมายแบบนี้เนี่ยทำให้มอรังสิตต้องคิดไปไกลกว่าตัวเองไม่ใช่หลงผลประโยชน์ที่เขาชักจูนด้วยวาทกรรมเดี๋ยวมอรังสิตจะร่วมกับรัฐได้ท่านอธิการบดีดร.อาทิตย์ไม่คิดแบบนี้บอกกับผมบอกว่าอย่าไปสู้เพื่อมอรังสิตเพราะถ้าสู้แบบนั้นเนี่ยเราอาจจะได้นะแต่ประเทศชาติเสียหายและมีความเสี่ยงจะเสียหายดร.ทิศบอกผมบอกว่าให้สู้เพื่อประชาชนให้สู้เพื่อผู้ป่วยให้เกษตรกรมีโอกาสเพาะปลูกได้เพื่อทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยมีสิทธิ์เพาะปลูกได้เพื่อประโยชน์สำหรับการดูแลพึ่งพาตัวเอง
อย่าไปสู้เพื่อมอรังสิตถ้าสู้เพื่อประชาชนไม่มีใครผูกขาดมอรังสิตถึงจะมีโอกาสพัฒนาต่อได้เห็นไหมครับความสำคัญของการวัดใจว่ารัฐบาลคิดจะผูกขาดเพื่อทุนใหญ่หรือเพื่อประโยชน์ของประชาชนจึงมีดัชนีชี้วัดแค่2ตัว1ผู้ป่วยได้เพาะปลูกเพื่อดูแลตัวเองโดยการขึ้นทะเบียนหรือไม่2แพทย์แผนไทยมีภูมิปัญญามีใบประกอบวิชาชีพมีสภาการแพทย์แผนไทยมีกฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกำกับดูแลอยู่ทั้งหมดเพาะปลูกปรุงยาจำหน่ายเพื่อการแพทย์ได้หรือไม่เพราะปลอดภัยสุดถ้าทำ2อย่างนี้ไม่ได้ไม่มีทางอธิบายได้ว่าคุณจะปลดล็อกเพื่อการร่วมมือของภาคเอกชนไม่มีใครเขาเชื่อเพราะว่ามันไม่ผ่านด่านมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานที่ผู้ป่วยเพาะปลูกเองไม่ผ่านด่านความชอบธรรมของการแพทย์พื้นบ้านและแพทย์แผนไทยซึ่งเขาสั่งสมภูมิปัญญาและประสบการณ์ในการใช้กันมาอย่างยาวนานและมีสภาวิชาชีพของตัวเองถ้าสองอย่างทำไม่ได้ไม่มีทางที่จะเชื่อเขาได้ว่าเขาสร้างกฎหมายคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อป้องทุนใหญ่ที่มาจากต่างชาติที่มีสิทธิบัตรที่เรายกเลิกไม่ได้หรือมีคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อป้องกันทุนใหญ่ที่จะเข้ามากวาดล้างทุนเล็กที่พอมีเงินเหนือกว่างานวิจัยเหนือกว่าไม่มีใครเขาเชื่อเพราะคุณบล็อกทุนเล็กนี่คือประเด็นดังนั้นเนี่ยผมจึงเชื่อว่ามีกระบวนการและขบวนการไปล่อสภาการแพทย์แผนไทยด้วยผลประโยชน์อีกเหมือนกันว่าให้องค์การเภสัชกรรมผูกขาดเจ้าเดียวถ้าประกาศอย่างนี้ได้เดี๋ยวให้สภาเกษตรกรดูแลการเพาะปลูกทั้งประเทศส่งป้อนองค์การเภสัชกรรมไปล่อเขาก็มีบางคนงับเหยื่อครับดีที่มอรังสิตไม่งับเหยื่อแบบนั้นแล้วก็ยืนหยัดเพื่อประชาชนมีคนไปงับเหยื่อแบบนั้นผมอยากจะบอกว่าถ้างับเหยื่อแบบนั้นสุดท้ายคนชี้ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกจะอยู่ที่องค์การเภสัชกรรมคำถามคือคุณจะพอใจให้มีผู้เลือกรายเดียวคือองค์การเภสัชกรรมหรือพอใจที่จะมีผู้เลือกหลายรายที่เป็นแพทย์แผนไทยทั้งประเทศการกำหนดให้ผู้ใช้เพื่อนำมาสู่การเพาะปลูกมีจำนวนมากเนี่ยมันเป็นหลักประกันว่าไม่มีใครบล็อกเกษตรกรได้และผมได้ข่าวแว่วมาจากคุณหมอท่านหนึ่งบอกผมว่าระวังนะที่บอกว่าเกษตรกรจะได้เนี่ยเขาสร้างฝันความฝันลมแรงๆเพื่อล่อให้ผ่านกฎหมายนี้แต่กฎกระทรวงยังไม่ออกเลยเตรียมสร้างเป็นโรงเพาะปลูกที่คุมทั้งอุณหภูมิความดันบรรยากาศแสงแดดแสงรังสีขึ้นความถี่ถามว่าเกษตรกรทำได้หรือครับต่อไปเกษตรกรก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะเขาก็เลือกไปใช้แนวทางนั้นแทนก็จะมีแต่ทุนใหญ่ที่ทำได้ทั้งที่ต่างประเทศที่เขาต้องเพาะในโรงเรือนเนี่ยเหตุผลหลักก็คือเขาคุมอุณหภูมิบ้านเขาไม่ได้แต่ประเทศไทยนี่มันขึ้นตามธรรมชาติไม่ต้องอาศัยรังสีขึ้นความถี่แสงอะไรเลยแสงแดดอากาศดินตามธรรมชาติมันขึ้นอย่างง่ายดายถ้ายังหลงประเด็นจะเอาปลูกในเพาะโรงเพาะปลูกโรงเรือนแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยสุดท้ายผลประโยชน์จะตกอยู่กับทุนใหญ่ที่เป็นทุนเกษตรกรเป็นทุนเกษตรกรรมยักษ์ใหญ่ที่มีทุนจะทำโรงปิดควบคุมแล้วก็เพื่อเป็นข้ออ้างไม่ให้เกษตรกรทั้งประเทศเพาะปลูกแล้วคุณจะทำยังไงแต่ถ้ามันแพทย์แผนไทยเขาต้องเพาะปลูกกลางแดดครับเพราะอะไรพืชสมุนไพรไทยเขามีหลักการประเทศสมุทรฐานที่เป็นไปตามสิ่งแวดล้อมอากาศแสงแดดของประเทศในพื้นที่แถวนั้นจึงจะเหมาะกับธาตุของคนในประเทศนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องช่วยกันจับตาและในระหว่างยังจับตาไม่ได้ก็มาเรียนรู้วิธีการใช้การใช้กัญชาให้ถูกต้องผ่านหลักสูตรวิถีชีววิทยาศาสตร์ผ่านหลักสูตรการประกอบอาหารชะลอวัยในระดับยีนว่ากัญชาไม่ใช่สิ่งเดียวที่ต
อบโจทย์ทั้งหมดต้องบูรณาการหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วยค่ะอยากให้ทุกท่านได้ฟังไม่ว่าจะเป็นทางด้านความตั้งใจของดร.อธิดุไรรัตน์นะคะที่ไม่ได้มองเพียงแค่ว่าอย่าสู้เพียงแค่มหาวิทยาลัยรังสิตแต่นี่คือสู้เพื่อประชาชนสู้เพื่อคนป่วยและมากกว่านั้นก็คือเพื่อประเทศชาติด้วยนะคะหลายๆท่านที่ชมในวันนี้เนี่ยอยากให้ชมแล้วก็แชร์ต่อไปเพื่อเป็นการทําความเข้าใจแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าการจะใช้กัญชานั้นไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีใครบอกว่าใช้แล้วหายมีใครบอกว่าใช้แล้วดีแต่ต้องมีความรู้ด้วยแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกก็คือมาหาความรู้ได้นะคะผ่านทางหลักสูตรวิถีชีวเวชศาสตร์ซึ่งก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะก่อนวันที่30พฤศจิกายนเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับท่านที่จะเรียนในหลักสูตรวิถีชีวเวชศาสตร์รุ่นที่3และควบคู่ไปกับหลักสูตรการประกอบอาหารและชะลอวัยระดับยีนนะคะอาหารสุขภาพและชะลอวัยระดับยีนในรุ่นที่2สมัครทั้งคู่นะคะจะได้ราคาพิเศษนะคะแล้วก็หลังจากพ้น30ธันวาแล้วถึงจะเปิดรับบุคคลภายนอกเท่าที่เหลืออยู่ค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าไม่เหลือก็ไม่ได้เรียนก็ไม่ได้เรียนนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบนิดนึงสำหรับหลักสูตรนี้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-950-6666 061-950-6666แล้วชมตอนหน้ากันต่อใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ไมเทพค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์